อันนี้นะครับขอบคุณนะท่านประธานนะท่านสมาชิกครับตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าสู่ระเบียบวาระที่3เป็นเรื่องของการปรึกษาหารือซึ่งการปรึกษาหารือเนี่ยก็คงเป็นดุลพินิจของผู้ทำหน้าที่ประธานว่าได้เนื้อหาสาระพอสมควรหรือยังซึ่งตรงนั้นนะฮะก็เป็นอำนาจของผู้ทำหน้าที่ประธานอยู่แล้วแล้วโดยเฉพาะเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ประธานสามารถใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยได้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเพราะมันไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรแต่เพื่อให้เกียรติกับสมาชิกครับถึงได้ให้มีการอภิปรายกันพอสมควรให้มีการอภิปรายพอสมควรขอเน้นนะครับเพราะฉะนั้นเอาพอสมควรฮะผมให้เกียรติท่านสมาชิกท่านต้องให้เกียรติผมด้วยครับไม่งั้นเราก็ทำงานด้วยกันลำบากผมก็มีหน้าที่ของผมท่านมีหน้าที่ของท่านต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันครับผมหาลือประเด็นนี้ครับขอเอาว่าพอสมควรนะฮะจะเอาฝ่ายละกี่ท่านเอาชัดๆอย่าเพิ่งเป็นลากไว้ประเด็นอื่นเลยครับไม่งั้นไม่จบครับเชิญท่านชินวรฮะท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกระผมชินวรบุญเกียรติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์จากจังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะสมาชิกรัฐสภาและผมก็เป็นกรรมธิการเสียงข้างน้อยต่อประเด็นนี้ด้วยนะครับผมอยากจะกราบเรียนก่อนที่จะตอบประเด็นที่ท่านประธานได้หยิบยกขึ้นมาว่าการวินิจฉัยของท่านประธานนั้นจริงๆแล้วท่านประธานต้องยอมรับนะครับว่าในจุดเริ่มต้นถ้าเป็นไปตามที่ท่านประธานในที่ประชุมคนแรกนั่งประชุมผมคิดว่าขณะนี้ตามจริง57คนนั้นคงได้มีโอกาสพูดไปแล้วเพราะท่านได้วินิจฉัยไปแล้วว่าให้57ท่านที่ได้ขอสวนความเห็นนั้นได้พูดส่วนจะได้พูดกี่คนประเด็นซ้ำกันหรือไม่ก็อยู่ที่ประธานนะครับแต่ว่าเมื่อท่านประธานขึ้นมาท่านประธานก็เปลี่ยนดุลยพินิจที่ได้วินิจฉัยไปแล้วจากท่านประธานคนก่อนนี่คือประเด็นแรกครับผมจึงอยากจะกราบเรียนว่าการหารือในช่วงที่ผ่านมาเพื่อนสมาชิกรัฐสภาที่ขอสวนความเห็นหรือขอแปรยติที่ตัดชื่อออกไปเนี่ยยังไม่ได้พูดเลยสักคนเดียวนะครับที่พูดกันเนี่ยเป็นประเด็นหลังจากท่านประธานรัฐสภาขึ้นนั่งทำที่ประธานในที่ประชุมแล้วมีข้อท้วงติงว่าจะให้พูดหรือไม่ก็เป็นประเด็นไปสู่คำวินิจฉัยของท่านประธานคณะกรรมการซึ่งท่านวินิจฉัยว่าขัดกับหลักการซึ่งในที่ประชุมของคณะกรรมการผมก็ได้กราบเรียนไปแล้วครับว่าจะไปอ่านเพียงข้อบังคับข้อ96ว่าการแปรยติเพิ่มเติมมาตราขึ้นใหม่หรือตัดทอนหรือแก้ไขมาตราเดิมต้องไม่ขัดกับหลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมเว้นแต่การแก้ไขเพิ่มเติมมาตราที่เกี่ยวเนื่องกับหลักการนั้นแต่ประเด็นสำคัญผมคิดว่าต้องอ่านต่อไปสู่ข้อที่97ด้วยครับนั่นก็คือว่าเมื่อกรรมการได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเสร็จแล้วท่านชินวรฮะผมหาลือประเด็นง่ายๆครับมันยาวเกินไปแล้วครับเอาถ้าอย่างนั้นผมต้องใช้ดุลพินิจเองเลยนะครับท่านฮะท่านครับวินิจเองท่านประธานก็ใช้มาตรฐานอย่างนี้ครับเขาจึงตำหนิว่าท่านประธานไม่เป็นกลางและไม่มีความอดทนในการทำหน้าที่ประธานรัฐสภาท่านชี้ให้ผมพูดผมก็พูดตามประเด็นที่ท่านประธานได้หยิบยกขึ้นมาว่าประเด็นที่ว่าให้อภิปรายพอสมควรนั้นประเด็นแรกคือประธานคนที่ผ่านมานะได้ใช้ดุลพินิจไปแล้วไว้ให้57ท่านเนี่ยพูดได้ประเด็นที่2ผมกำลังกราบเรียนว่าเมื่อท่านประธานขึ้นมาเนี่ยนะครับ57คนที่ท่านประธานคนก่อนวินิจฉัยไว้เนี่ยยังไม่ได้พูดนะครับที่พูดนี้เป็นเรื่องที่เพื่อนต้องการจะ
แสดงความคิดเห็นต่อความคิดเห็นของประธานกรรมธิการและเมื่อกี้ท่านประธานกรรมธิการก็ได้ออกมาพูดว่าโดยข้อบังคับท่านต้องตัดสินใจเพราะว่าขัดกับหลักการผมบอกว่าถึงแม้ท่านจะวินิจฉัยอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ข้อยุติข้อยุติก็เมื่อท่านวินิจฉัยว่าขัดกับหลักการท่านก็พิมพ์เสนอมาที่ท่านประธานรัฐสภาใช่ไหมครับในกรณีเพราะเป็นการสวนความเห็นหรือของผู้แปรยติหรือมีการสวนความเห็นของคณะกรรมการก็ต้องระบุไว้ในรายงานท่านก็ระบุไว้ในรายงานแล้วนะครับพอท่านระบุไว้ในรายงานแล้วประเด็นต่อไปที่ผมจะชี้ให้ท่านประธานได้เห็นก็คือว่าท่านประธานไม่มีสิทธิ์ที่จะไปลงมติเป็นอย่างอื่นว่าพอหรือไม่พอที่พวกผมพูดท่านประธานจะต้องให้เพื่อนที่ขอสวนความเห็นที่ประธานกรรมการบอกว่าขัดหลักการเนี่ยเขาได้แสดงความคิดเห็นครับเพราะระบุอยู่ในรายงานแล้วเมื่อเขาได้แสดงความคิดเห็นแล้วท่านประธานจะให้แสดงความคิดเห็นจำนวนกี่คนซ้ำซากหรือไม่ตรงนี้อยู่ประเด็นที่ท่านประธานจะวินิจฉัยแต่ท่านประธานจะมาวินิจฉัยว่าไม่ให้พวกผมแสดงความคิดเห็นว่าท่านประธานคณะกรรมการได้ตัดสินใจว่าขัดกับหลักการแล้วไม่ให้พูดเลยเนี่ยผมคิดว่าไม่เป็นไปตามข้อ97ประการสุดท้ายครับในเรื่องของการขัดกับหลักการหรือไม่ผมอยากจะกราบเรียนนะครับในการเสนอรัฐธรรมนูญฉบับนี้ภายใต้มาตรา111มาตรา112มาตรา115 116วรรค2จนไปถึงมาตรา117มาตรา118มาตรา120และมาตรา211และยกเลิกมาตรา113และมาตรา114อันนี้เป็นสำคัญครับท่านประธานครับในกรณีดังกล่าวนี้ผู้เสนอร่างได้เขียนไว้ในเหตุผลว่าท่านครับจะพูดยาวไปเรื่อยประเด็นไม่มีอะไรเลยนะครับประเด็นเนี่ยประธานสามารถใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยได้เลยมันเป็นเรื่องของข้อบังคับไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเลยครับเพียงแต่ประธานปรึกษาหารือเพื่อให้เกียรติกับสมาชิกได้อภิปรายกันพอสมควรประเด็นมันมีอยู่แค่นี้แล้วก็พยายามที่จะลากยาวไปผมถามท่านหน่อยเถอะถ้าจะให้พูดทั้ง57คนเนี่ยวันนี้จนถึง6ทุ่มเนี่ยก็ไม่จบแล้วเข้าระเบียบวาระก็ยังไม่ได้ผมให้ท่านฝ่ายละ2ท่านถ้าไม่ดำเนินการตามนี้ผมจะใช้ดุลพินิจวินิจฉัยเลยครับผมยื่นเงื่อนไขอย่างนี้แหละครับครับท่านประธานที่เคารพครับผมกำลังจะสรุปให้ท่านผมไม่ให้พูดต่อแล้วครับแล้วการปรึกษาหารือเป็นอำนาจของประธานที่จะให้ยุติตอนไหนผมให้สองท่านครับประท้วงที่ทำถูกต้องตามข้อบังคับอย่างนั้นเหรอเชิญท่านไพจิตรครับท่านประธานที่เคารพกับผมฟังมากแล้วครับแล้วก็เข้าใจแล้วท่านนั่งเถอะครับพูดไม่ได้อยู่ในประเด็นเลยครับท่านประธานที่เคารพกับผมไพจิตรศรีวรขานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับท่านประธานได้ทำหน้าที่นำข้อ5วงเล็บ3นะครับด้วยความเหมาะสมครับท่านประธานครับประเด็นที่ท่านประธานบอกว่าได้ฟังข้อคิดเห็นการปรึกษาจากสภาซึ่งใช้เวลาขณะนี้มาจนถึงเวลาบ่ายโมงครับท่านประธานกรรมาธิการได้ลุกขึ้น3รอบแล้วท่านประธานก็ได้มาทำหน้าที่ว่าถ้าหากจะให้โอกาสก็ได้ให้เวลาพอควรแล้วผมมีความเห็นว่าการที่ท่านประธานได้มีวินิจฉัยตามข้อบังคับซึ่งใช้เป็นบรรทัดฐานในการดำเนินการประชุมอยู่แล้วครับท่านประธานครับสามารถที่จะดำเนินการได้เลยเพื่อที่จะเริ่มเข้าสู่การพิจารณาตามวาระในการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญตามที่ได้กำหนดไว้ในวาระที่2หากยังมีข้อปัญหาที่ยังจะไม่เห็นชอบร่วมกันจะอภิปรายกันจำนวน57ท่านตามที่เรียกร้องกันอยู่นี่กับผมก็จะเสนอเป็นยัตติต่อเพื่อให้ใช้ข้อ117ในการ
ฟังเสียงจากที่ประชุมนะครับผมเห็นว่าตามที่ท่านประธานวินิจฉัยเนี่ยถูกต้องแล้วครับพอได้โปรดดำเนินการครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับเชิญท่านชินวรอ้าวมีอะไรท่านประธานผมอยากจะกราบเรียนว่าท่านประธานหารือว่าจะให้หารืออีก 2-3 ท่านแล้วท่านประธานก็ชี้ผมจึงลุกขึ้นยืนอย่างมีมารยาทนะครับและผมก็นั่งรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกทั้งสองฝ่ายตลอดระยะเวลาและผมก็ไม่เคยพูดในการก้าวร้าวนอกประเด็นเป็นประเด็นที่ผมเรียนว่าผมเป็นกรรมการเสียงข้างน้อยด้วยครับท่านประธานต้องเข้าใจครับผมเป็นกรรมการเสียงข้างน้อยด้วยผมกำลังอธิบายเหตุผลข้อสุดท้ายเพื่อสรุปและผมคิดว่าเป็นข้อที่โน้มน้าวให้เพื่อนสมาชิกในรัฐสภานี้จะได้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในสิ่งที่ผมพูดแต่ท่านประธานรัฐสภาซึ่งเป็นสมาชิกรัฐสภาเหมือนกับผมท่านได้กล่าวเสียดสีผมว่าผมพูดไม่อยู่ในท่านฮะท่านครับท่านครับยังไม่ถึงขั้นที่ท่านจะต้องไปพูดโน้มน้าวยังไม่ถึงขั้นการอภิปรายผมหาลือว่าควรจะพูดกันฝ่ายละ2ท่านดีไหมประเด็นมีแค่นี้ฮะท่านจุรินทร์เชิญครับท่านประธานที่เคารพกระผมจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์พรรคประชาธิปัตย์สมาชิกรัฐสภาผมเข้าใจว่าท่านประธานผมไม่แน่ใจว่าท่านประธานได้ติดตามโดยต่อเนื่องหรือไม่นะครับที่มาของการอภิปรายอยู่เดี๋ยวนี้ก็คือท่านจุรินทร์ฮะผมนั่งฟังตลอดครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับท่านประธานครับตั้งแต่เปิดประชุม 9:43 นาทีแล้วผมฟังมาตลอดครับท่านประธานที่เคารพครับที่มาของการที่พวกเรากำลังลุกขึ้นแสดงความเห็นนั้นเกิดจากท่านประธานกรรมาธิการได้ขอหารือที่ประชุมผ่านประธานสภาท่านก่อนที่ทำหน้าที่ก่อนท่านประธานในประเด็นข้อบังคับข้อ96กับข้อ117ข้อ96ก็คือกรณีของการที่สมาชิกได้เสนอคำแปรยติท่านก็มีความเห็นด้วยการวินิจฉัยของท่านว่าขัดหลักการแห่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขณะที่สมาชิกก็มีความเห็นว่าเขาไม่ได้เสนอแปรยติขัดต่อหลักการท่านประธานคณะกรรมการก็เสนอให้หารือตามข้อ117ประกอบด้วยว่าถ้ามีปัญหาที่จะต้องตีความข้อบังคับนี้ให้เป็นอำนาจของรัฐสภาที่จะวินิจฉัยท่านประธานที่ทำหน้าที่ก่อนท่านประธานสมศักดิ์คือท่านประธานนิคมก็เลยขอหารือที่ประชุมและบอกว่าจะเปิดโอกาสให้ผู้แปรยติทั้งหมดมี57ท่านได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นแต่เมื่อท่านประธานท่านนี้ขึ้นมานั่งบนบัลลังก์ท่านบอกว่าท่านจะเปิดโอกาสให้ฝ่ายละ2ท่านเท่านั้นแล้วก็จะปิดการหารือผมกราบเรียนถามท่านประธานครับผู้ทำหน้าที่ประธานต้องมาตรฐานเดียวกันไม่ใช่คนหนึ่งหนึ่งมาตรฐานอีกท่านหนึ่งขึ้นมาอีกมาตรฐานและสมาชิกจะปฏิบัติตนได้อย่างไรครับขณะนี้สมาชิกปฏิบัติตามประธานที่ทำหน้าที่ก่อนหน้าท่านประธานและเขาก็ทำหน้าที่โดยชอบท่านชินวรท่านไม่ได้ทำผิดข้อบังคับเลยครับอภิปรายอยู่ในประเด็นแต่ก็เกิดปัญหาผมไม่ย้ำว่าปัญหาอะไรเป็นหน้าที่ท่านชินวรที่กำลังจะอภิปรายต่อไปว่าท่านสร้างปัญหาอะไรให้เกิดกับท่านชินวรขอบคุณครับเชิญจ่าประสิทธิ์จบแล้วครับท่านใช้สิทธิ์จบไปนานแล้วครับ
ผมสลับข้างกันมันยุติธรรมดีแล้วไม่ใช่เหรอฮะสิบห้านาทีผมก็สลับฝ่ายละคนก็ยุติธรรมดีแล้วนี่ครับผมนึกรักท่านอลงกรณ์พลบุตรขึ้นมาแบบบอกไม่ถูกอ้าวท่านชินวรให้รอบที่สามขออภัยจากสิทธิ์นั่งก่อนให้ผมลำเอียงเข้าข้างนี้เยอะๆหน่อยท่านประธานครับนึกรักผมชินวรมุจเกียรติครับประชาธิปัตย์จากจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีปัญหาอยู่ในขณะนี้เพราะการดำเนินการในฐานะหน้าที่ท่านประธานประเด็นแรกท่านประธานซึ่งเป็นประมุขของสภาแห่งนี้กล่าวหาผมว่าผมพูดไม่อยู่ในสาระและไม่อยู่ในประเด็นเพื่อนสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรติท่านประธานวิปฝ่ายค้านได้ยืนยันเมื่อกี้ว่าผมพูดอยู่ในประเด็นและผมเป็นคนเดียวที่ลุกขึ้นยืนมาพูดในช่วงหลังเพราะท่านประธานเป็นคนชี้แต่เมื่อผมพูดเข้าประเด็นด้วยเหตุผลเนื่องจากผมนั่งอยู่ในกรรมธิการด้วยท่านประธานไม่ทนต่อการรับฟังความเห็นที่ท่านประธานมีอยู่ในใจแล้วและท่านประธานจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปเพราะฉะนั้นประเด็นแรกคือท่านประธานต้องถอนคำพูดว่าท่านประธานที่กล่าวหาว่าเสียดสีผมตามข้อบังคับข้อ61ว่าผมไม่อยู่กับร่องกับรอยและพูดไม่มีสาระท่านต้องถอนคำพูดนี้ก่อนครับผมบอกว่าไม่อยู่ในประเด็นและเป็นอำนาจของประธานในการวินิจฉัยผมวินิจฉัยว่าท่านอภิปรายไม่ได้อยู่ในประเด็นไม่เห็นต้องถอนเลยก็ท่านประธานผมสรุปแล้วผมหรือท่านเป็นประธานน่ะผมเป็นสมาชิกท่านเป็นประธานแต่ว่ามีอำนาจในการใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยวินิจฉัยไปแล้วว่าท่านประธานมีอำนาจในการใช้ดุลพินิจตามข้อบังคับข้อ45เท่านั้นนะครับท่านประธานแต่ตอนนี้ท่านประธานเป็นคนชี้ให้ผมขึ้นมาหารือแล้วเมื่อผมหารือยังไม่ทันจบประเด็นท่านประธานก็ปิดประเด็นและมีการกล่าวหาไม่เป็นไรครับผมไม่ติดใจเพราะท่านเป็นประธานท่านไม่ถอนคำพูดแต่ว่าในสภานี้ได้รับรู้ว่าท่านประธานเป็นอย่างไรในการทำหน้าที่ประธานกลับมาสู่ประเด็นสุดท้ายครับท่านประธานครับที่ผมกราบเรียนว่าวันนี้เพื่อนสมาชิกทั้ง57ท่านต้องมีสิทธิ์ที่จะอภิปรายตามข้อบังคับข้อที่97ครับท่านประธานส่วนว่าท่านประธานจะใช้วินิจฉัยเป็นอย่างไรในการอภิปรายเป็นสิทธิ์ของท่านประธานผมเสนอทางออกที่ดีแต่ท่านประธานจะมาตัดสิทธิ์และบอกพวกผมที่ไม่เห็นด้วยกับความคิดของท่านประธานว่าพูดไม่อยู่ในประเด็นไม่ได้ท่านประธานต้องใจกว้างพอที่จะรับฟังครับขอขอบคุณครับท่านประธานครับจบแล้วนะครับงั้นท่านพูดไป3ท่านติดต่อกันแล้วผมขออนุญาตฝั่งนี้สักคนได้มั้ยครับก็ฝั่งนี้ประท้วงเต็มเลยฮะก็สลับข้างกันก็ถูกต้องแล้วนี่ครับเชิญจ่าประสิทธิ์เชิญฮะ